สวัสดีครับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามช่อง Base AV นะครับกดติดตามก่อนค่อยเข้าไปดูกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะครับจะบุกครับผมมาแท้มันจะปลิดครับผมนะครับช่อง Base AV วันนี้มาเที่ยวเราจะไปเขื่อนอุบลแล้วกันนะครับนี่ครับวิวอย่างงามเลยน้ำไม่มีแล้วแบบนี้สดียุพาสราสวดนะครับนี่ตอนนี้ฝั่งนู้นเป็นบางเอนี่พัทยา2สุดยอดแล้วท่ายไปเรื่อยนี่อยู่ที่บ้านนอกคลองฝายนะครับคอฟฟี่ก่อนจะถึงเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นโอ้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยลมก็แรงล่างจะเป็นซุ้มนะครับที่นั่งมีร้านทอดมาซีซีทีวีด้วยมีซีซีทีวีนะครับแล้วก็กีตาร์สุดยอดครับไม่รับครับเพราะว่าช่องผมมีแต่ผู้ใหญ่นะไม่มีเด็กดูบุหรี่ได้กินเบียร์ได้นะบรรยากาศดีมากเลยครับน่าจะเช่าที่เขาทำร้านนะเนี่ย2ร้านร้านนู้นไม่ค่อยมีคนสีหงก็จะสีผมก็จะแดงๆนิดนึงนะครับตอนแรกจะทำสีเทานะครับแต่ไม่เทาม ีอาหารด้วยมีคอฟฟี่สุดยอดสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมเนี่ยฝากช่องไหนเด้อตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรวะจุ๋ยเหรอเฮ้ยเอาน้ำแข็งให้หน่อยด้วยมันไม่เย็นไม่เย็นนอนในกล่องสีดำกล่องยางดีต้องพูดดีป่ะครับนี่ดูนั่งรออาหารอยู่นะครับดังทำหน้าเอ๋ออยู่เห็นหน้าเอ๋อรออาหารอยู่ตอนนี้ครับสีผมก็แปลกประหลาดที่นี่ตอนแรกไม่ได้ทำสีนี้ตอนแรกทำสีนี่สีเทาบรรยากาศดีอยู่ครับแต่น้ำมันน้อยเกินกินแล้วก็อันนี้ตำลาวให้ดูตำลาวตำลมดูว่าจะแซ่บแค่ไหนคือเป็นหยอดใส่เพปซี่มันเห็นขาไหมหรือไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกินไปเลยที่รับผลไม้ครับไม่รับครับครับผมอุ้ยไหนงามคนในสูตรที่เป็นต่างกลมเลยเดี๋ยวมันแต่งได้เลยนี่ไม่เห็นเขาลงมาเลยเออก็กินไปอุ้ยกินไปแม่ไม่เห็นหรอกจะมาซัดส้มตามันโอ้ใส่ปลากระตินบ้ามเบียร์กูไปไหนวะตอนนี้มากับผู้สาวนะครับแต่เขาไม่ออกกล้องนะอยู่ที่ข้างบนเขื่อนอุบลรัตน์นะครับถ้าปล่อยน้ำลงไปเนี่ยจะเป็นลำน้ำพองแล้วลำน้ำชีไหลที่ไหลไปตรงที่น้ำท่วมนะครับอุบลละเอียดอุบลยโสลำน้ำพอง
อร่อยกุ้งโป้สดฉันหน้าฉันจะมือเลอะนะเนี่ยฉันกินกุ้งอย่างเดียวนะสั่งมาเองนะเขาไม่ได้สั่งนะเขาสั่งปลาอ๋อสัก3นาทีเพราะจะได้กินแบบมันมวนนะดีได้เอาว่าไปกินลำเนื้อกินแบบซอยจุ้นะแบบเออขวดหวานเลยตันปลาเผานะเนี่ยทุกคนโอ้โหโคตรสดหวานบอกว่าเดี๋ยวคอยชิมดูก่อนถ้าปลาสดมันจะหวานนะหวานถ้าร้านอื่นแม่งปลามันจะยุ่ยนะต้องร้านนี้นะชื่อร้านอะไรอ่ะจุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยไม่ใช่ดารานะเป็นชื่อร้านพี่เขาชื่อจุ๋ยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ดารานะมันใส่ว่าเป็นไอโฟนอันนี้ซื้อ นี่บรรยากาศดีมากเลยครับนี่ดูเขาล่องแพนะตรงกลางเขื่อนบนรัดนะครับมันจะมีน้ำเฉพาะตรงนี้นะที่เขาเก็บน้ำไว้ใช้ตอนหน้าแล้งนะครับเหลือตรงนี้มากับเพื่อนนะไม่กล้าแพนกล้องไปเดี๋ยวมันหลุดภาพมันหลุดนะยิ่งกว่านี่อีกนะบรรยากาศดีมากครับฝั่งนู้นจะเป็นอำเภอภูเวียงนะครับอำเภอภูเวียงแล้วก็โนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูบรรยากาศดีอีหลีครับอยากให้มาล่องเบิ่งบ้านใกล้ๆบ้านผมครับ20กิโลเอง แบบขับรถมาแป๊บเดียวครับผ่านบ้านนอกคอกข้วยคอฟี่มานิดนึงครับใกล้ๆกันนะผมจะมีแบบแพเที่ยวมีร้านอาหารมีห้องน้ำข้างบนมีคาราโอเกะน้ำข้างบนครับผมเดี๋ยวจะไปตัดคลิปสวยๆให้ดูเลยตัดแคร์กันด้วยเมาเบียร์หรือเปล่านี่สุดยอดมากเมาเรือ